วัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของ Caterham ที่ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง7360และ7480ค่ะตอนนี้ได้เริ่มจำหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกาโอเคจะสวยและเท่ขนาดไหนเราไปชมรายละเอียดกันเลย Caterham ค่ายรถยนต์สัญชาติอังกฤษเปิดตัวรถรุ่นใหม่7360และ7480ในงาน Monterey Car Week 2014ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับ Caterham 7360และ7480มากับเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร DuraTech ของ Ford โดยในรุ่น7480ให้กำลังสูงสุด237แรงม้าแรงบิดสูงสุด206นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 3.4 วินาทีและความเร็วสูงสุดที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในรุ่น7360นั้นมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรแบบเบนซินให้กำลัง180แรงม้าและแรงบิดสูงสุด194นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 4.9 วินาทีและความเร็วสูงสุดที่209กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในรุ่น7360เริ่มต้นที่ 44,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,400,000 บาทส่วนรุ่น7480ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ดอลลาร์หรือราว 1,700,000 บาทโอเคจาก Caterham เราก็มาต่อกันที่ Perio นะคะซึ่งทาง Perio ได้ผลิต Perio 208 GTI รุ่นครบรอบ30ปีออกมาค่ะมันจะสวยและเท่ขนาดไหนหนิงจะพาไปชมรายละเอียดกันค่ะPerio ค่ายรถยนต์จากฝรั่งเศสเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Perio 208 GTI รุ่นฉลอง30ปีแฮชแบ็กตัวแรงซึ่งต่อยอดมาจาก Perio 208จุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้สีตัวถัง2สีได้แก่สีแดงและสีดำพร้อมกับชุดแต่งแบบสปอร์ตทีเด็ดของรถรุ่นนี้ยังอยู่ที่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ THP ขนาด 1,600 cc ที่ให้กำลังแรงถึง208แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดพาทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 6.5 วินาทีปล่อยไอเสียในระดับต่ำมาพร้อมชุดแต่งช่วงล่างระบบกันสะเทือนและดิสเบรกจาก Brembo Perio 208 GTI รุ่นฉลอง30ปีจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Paris Motor Show ปี2014ช่วงเดือนตุลาคมนี้และจะเริ่มประกอบภายในเดือนพฤศจิกายน2014โอเคค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้กับงาน Paris Motor Show ค่ะซึ่งงานนี้นอกจากจะมี Perio 208 GTI รุ่นฉลองครบรอบ30ปีแล้วก็ยังมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆจ่อคิวเปิดตัวในงานนี้อีกมากมายเลยค่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณชุดสวยเท่แบบนี้กับ Bikini Sand และสถานที่สวยๆกับรถเท่ๆเหล่านี้นะคะกับ Indian Motorcycle Thailand ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของหนิงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่ได้ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ